เอาจริงคือหนูอ่ะเคยไปคุยกับพี่ต้อมว่าหนูอยากทำเอ็มวีแล้วก็ถ้าทำเอ็มวีสักเอ็มวีหนึ่งอะไรอย่างงี้แล้วก็จริงๆอ่ะเนื้อเรื่องถึงเราจะเป็นวอลเลย์บอลแต่ว่าเราอ่ะอ้างอิงมาจากเรื่องของพี่นินอ่ะโดยตรงด้วยที่ผ่านมาปล่อยมันไปลืมมันไปซะรีบอนรีบอนรีบอนโอเคมาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนกำลังคอมเมนต์เข้ามาอยู่ตอนนี้คือเรื่องรีบอนทุกคนคือเรื่องแรกเลยที่หนูอยากจะบอกก็คืองานนี้ไม่ใช่งานที่ส่งอาจารย์นะทุกคนคือโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ร่วมมือกับม.กรุงเทพระหว่างม.บีเอ็นเคเพเล่กับม.กรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์และดิจิตอลมีเดียทุกคนซึ่งมันไม่ใช่คะแนนของก่อนหรือมิโอริเลยทั้งสิ้นไม่มีคะแนนเลยสักคะแนนเดียวเอาจริงหนูอ่ะเคยไปคุยกับพี่ต้อมว่าหนูอยากทำเอ็มวีแล้วก็ถ้าทำเอ็มวีสักเอ็มวีหนึ่งอะไรอย่างงี้สักพักหนึ่งแบบว่าพี่ต้อมก็มาบอกว่าอยากจะให้ก่อนกับมิโอริช่วยกันทำเอ็มวีรีบอร์นขึ้นมาตอนนั้นก็ดีใจมากๆทุกคนก็อย่างที่บอกว่าโอ้ยมันก็คงแบบว่าคล้ายๆกับ VTR แหละตอนที่เราทำ VTR ซึ่งพอมาทำจริงๆโอ้แม่ก็จะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเว้ยมันแบบมันยากกว่า VTR คูณ2คูณ3เท่าอ่ะ VTR มันเป็นหน่อยอ่ะเราสามารถคิดสตอรี่คิดพล็อตขึ้นมาได้แล้วก็เล่าได้เลยใช่ไหมแต่ MV มันไม่ใช่ทุกคนที่แล้วก็อีกอย่างที่ทุกคนบอกว่าทำไมมันต้องติดเป็นทีมวอลเลย์บอลหนูด้วยแหละเป็นคนรีเควสต์มันขึ้นมาทุกคนบอกว่าหนูจะอัดทีมวอลเลย์บอลขึ้นมามันมีความคิดที่ตลกมากๆเลยตรงที่หนูไม่คือพี่ต้อมอ่ะเรียกไปชมครั้งแรกว่าอ่ะแบบจะให้เราอ่ะกลับไปคิดว่าเราจะเอาทีมอะไรแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์อ่ะมาเสนอพี่ต้อมนะเมื่อก่อนก็เลยโอ้ทีมอะไรดีวะตอนก็คิดหนักมากทุกคนหนูก็คิดไม่ออกคิดไม่ออกสักทีคิดหนักมากๆจะเอาไงดีเอาไงดีถ้าคิดไม่ออกงั้นเราไปฟังเพลงนะก็เลยตอนนั้นก็เลยไปฟังเพลงแล้วก็ไปแบบอ่านเนื้อเพลงว่าเนื้อเพลงมันสามารถที่จะแบบสอดคล้องกับสิ่งใดได้บ้างอะไรเงี้ยพออ่านเนื้อเพลงหนูก็อยู่ดีก็นึกถึงพวกเรื่องกีฬาขึ้นมาทุกคนไม่รู้เป็นไงเหมือนกันแบบมันเป็นเรื่องกีฬาขึ้นมาแล้วก็หนูก็คิดว่าเอ้ยหรือว่าจะเอาเป็นแบบว่าอยู่ดีก็เป็นวอลเลย์บอลขึ้นมาทุกคนแล้วหลายๆคนก็พอหนูทำเป็นวอลเลย์บอลใช่ไหมหลายๆคนก็ถามว่าทำไมหนูไม่ทำเป็นบาสเกตบอลหนูก็เลยกลับมาถามตัวเองว่าเออทำไมก่อนไม่ทำเป็นบาสเกตบอลวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คิดไปแล้วว่าเป็นวอลเลย์บอลก็เลยตัดสินใจไปบอกว่าหนูจะทำเป็นวอลเลย์บอลแล้วก็วางสตอรี่ไปแบบว่าขอโทษนะทุกคนสตอรี่แบบว่าเด็กน้อยมากๆเป็นการสตอรี่ที่แบบเขียนด้วยแบบใน iPad แล้วก็วาดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไปเสนอครั้งแรกตอนนั้นก็รู้สึกผิดมากๆเลยที่ตอนนั้นเสนอแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่พี่น้องก็เลยให้โอกาสไปครั้งที่2ว่าโอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปมาเสนอให้แบบดีขึ้นอะไรอย่างนี้ตอนนั้นได้ไปร่วมทีมกับทางม.กรุงเทพแล้วเราก็ไปคุยระดมความคิดกันว่าตัวเราจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้เป็นคนที่อาจจะใช่ที่เป็นคนที่หนักในระดับหนึ่งแต่ว่าในงานนี้อ่ะไม่ใช่หนูแค่คนเดียวที่หนักที่สุดแต่ว่ายังมีหลายๆคนที่แบบเป็นเรื่องหนักเรื่องหลังที่หนักที่สุดทุกคนพวกเราอ่ะจริงๆก่อนกับมิโอริอ่ะไม่ใช่ตำแหน่งไดเรคเตอร์โดยตรงแต่ว่าพวกเราคือโปรดิวเซอร์แต่เป็นคนที่ไดเรคเตอร์ตรงๆคือพี่คนหนึ่งทุกคนคือพี่คนนี้ทำงานหนักมากหนูขอเล่าหน่อยเถอะว่าเขาทำงานหนักมากจริงๆทุกคนแบบว่าถ้าหนูไม่ได้เขาที่ช่วยพวกเราน้องไม่อาจจะมีที่เทรลเลอร์ที่ดีขนาดนั้นแล้วก็เอวีที่กำลังจะตามมาในตอนนี้นะทุกคนเขามีหัวทางด้านนี้จริงๆแล้วแบบบางทีหนูก็คิดไม่ออกแล้วก็แบบเขาก็เสนอขึ้นมาแล้วก็แบบเพื่อความจริงเขาเจ๋งมากเลยหลายๆเรื่องที่เราช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบต้องขอบคุณพี่เขาแบบไม่สามารถที่จะบรรยายความดีของพี่เขาหมดภายในไลฟ์นี้ได้จริงๆเอาโดยรวม overall ก็จะขอบคุณพี่เขาถ้าพี่เขาดูหรือว่าจะไปทุกคนจะไปตัดต่อหรือว่ามีใครที่รู้จักรู้ว่ามีคนดูอยู่ในไลฟ์นี้ก็แฟนพี่เขาดูด้วยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่แบบว่าช่วยก่อนในครั้งนี้ถ้าย้อนกลับไปตรงที่ทำไมเราต้องทำเป็นเทรลเลอร์ขนาดนั้นเพราะว่าตอนแรกสตอรี่ของหนูมันยาวมากทุกคนมันยาวจริงๆแล้วเสร็จแล้วพี่แชมป์ก็แบบเสนอมาว่าเฮ้ยเราทำ
ทีเซอร์แบบตอนแรกเขาพูดว่าทีเซอร์แล้วทำทีเซอร์มันหนังสั้นดีไหมหนูก็เฮ้ยเราทำได้ด้วยหรอมันแบบเป็นกูดไอเดียมากๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะวางความเป็นหนังสั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีคำถามเรื่องมันจะไม่ซ้ำกับโชนิจิใช่ไหมที่เอาสตอรี่ของในเทรลเลอร์อะไรเงี้ยมาใส่แน่นอนว่าของก่อนไม่มีแน่นอนชัวร์ปาอยากให้ทุกคนรอดูจริงจริงๆการทำงานของเรามันถ่ายแค่2วันเลยทุกคนแล้วมันก็เยอะมากๆกับซีนต่างๆที่เราคิดขึ้นมาหลายๆอย่างที่มันก็ไม่ทันหรือว่าตามเบรกตามบอร์ดอะไรเงี้ยไม่ทันทุกคนแล้วบางซีนอย่างจริงๆหนูเสียดายมากๆเลยในเทรลเลอร์จริงมันมีซีนที่เยอะกว่านี้โดยสารมันมีซีนนึงที่ตัดออกไปเลยอันนั้นซีนนะค่อนข้างเสียดายถ้าสมมติเอามาใส่ได้มันก็ดีแต่ว่าแบบด้วยเวลาจำกัดหลายอย่างอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้มันก็ได้แค่นี้หรือว่าแบบหลายอย่างที่จริงๆหนูยังอยากปรับแก้แต่ว่ามันก็ได้ตรงนี้จริงๆก็ขอโทษทุกคนด้วยมีคนถามคุณว่าเป็นอะไรหลักกับล็อกเกอร์หนูแค่คิดว่าถ้ามันก็ดีที่ตรงนั้นแบบว่าในความคิดตอนนั้นที่อยู่ในหัวที่เราคิดกันล็อกเกอร์มันเป็นสถานที่ที่ดีที่แบบว่าบอกว่ามันเป็นของนักกีฬาจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ตรงกับกีฬาจริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบว่าไปดูใน MV ด้วยแล้วก็ทุกคนก็จะเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่อง Air Time ก็ต้องขอโทษทุกคนจริงๆกับเรื่อง Air Time ทั้งแฟนคลับของเซมใน Reborn แล้วก็เมมเบอร์ด้วยที่แบบว่าในเทรลเลอร์ไม่สามารถแบ่ง Air Time ได้ออกมาแบบว่าให้มันกระจายได้มากหมดจริงๆแต่เราในเทรลเลอร์คือเราต้องการที่จะเล่าเรื่องให้มันแบบว่ามันชัดเจนมากที่สุดเพราะว่าที่จอบอกก่อนอย่างนึงก่อนจะทำเอ็มวีนี้แล้วก่อนก็แบบว่าเหมือนเป็นคติประจำใจเป็นคติที่อยู่ในสมองตลอดเวลาว่าการที่เราจะเล่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันไม่ควรจะมีแบบว่าพอทุกคนดูจบแล้วมันจะมีคำถามออกมาว่าทำไมซีนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมซีนนี้มันทำอย่างนี้ทำไมตรงนี้มันถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็พยายามที่จะทำออกมาให้แบบว่าทุกคนเข้าใจภายในแบบว่าที่บอกพอทุกคนดูจบแล้วทุกคนเข้าใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดคำถามให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ถ้ามันไม่มีเลยมันก็ยิ่งดีทุกคนแล้วก็จริงๆอ่ะเนื้อเรื่องถึงเราจะเป็นวอลเลย์บอลแต่ว่าเราอ้างอิงมาจากเรื่องของพี่นินาโดยตรงด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของพี่นินาใช่ไหมทุกคนพี่นินาเป็นเซนเตอร์เพลงนี้เราก็อยากจะแบบว่าเอาความน่ารักความเป็นสตอรี่ของพี่นินาเอามาใส่ในเพลงนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ให้เป็นแบบเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าเล่าเรื่องของพี่เลนาเลยประมาณนั้นแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าเล่าเรื่องนี้นะคะจะไม่ให้มีคนอื่นนะคือเราให้ทุกคนอ่ะเราปรับพูดจริงอ่ะปรับนู่นปรับนี่เพื่อจะให้แบบว่าเข้ากับสตอรี่มากที่สุดไม่ใช่แบบเป็นสตอรี่จ๋าเลยแล้วก็แบบไม่มีอะไรเลยอันนั้นก็ไม่พูดจริงไม่มีใครอยากดูก่อนก็เป็นคนนึงที่ไม่อยากดูก่อนก็เลยอยากจะทำให้แบบว่าคนที่ดูพวกเราก็อยากดูในเทรลเลอร์ทั้งเทรลเลอร์ก็ MV นี้ให้มันสนุกด้วยแล้วก็มีอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีสตอรี่ด้วยอย่างนั้นเทรลเลอร์ที่หนูบอกจริงๆก็ไฟนอลมันก็ยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังเรื่องเหลือ MV ที่ยังไม่เสร็จจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะรอดูด้วยแล้วก็ให้ทุกคนแบบว่าหนูก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าช่วยกันสนับสนุนเพื่อยังไงช่วยกันเชียร์เดี๋ยวเชื่อกันเชียร์คนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนด้วยจริงๆทุกคนคือถ้าสมมุติไม่มีคนเหล่านั้นอ่ะมันก็ไม่มีผลงานดีๆออกมาจริงๆเว้ยถ้าไม่มีคนที่คิดออกมามันก็จะไม่มีผลงานดีๆขึ้นออกมาว่าถึงแบบว่าหน้าแบบว่าเค้าเรียกอะไรคนเล่นจะเล่นดีแค่ไหนแต่ถ้าสมมุติสตอรี่มันไม่แบบว่าแบบความคิดที่แบบออกมามันไม่ดีมันก็ไม่สนุกอ่ะทุกคนหนูก็เลยอยากจะให้ทุกคนเชียร์แบบคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งผู้กำกับตากล้องนู่นนี่นั่นรวมไปถึงคนที่แค่ยกน้ำก็ตามเถอะจริงๆเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบว่าทำให้ผลงานมันออกมาได้ดีเลยจริงๆก็ฝากด้วยกับเทเลอร์ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับมันแล้วก็ติดตาม MV ของเราด้วยนะคะเร็วๆนี้แล้วก็จัดไฟนอลเร็วๆนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยตลกมากเลยทุกคนพี่วุ้งกับเขาก็ส่งไฟนอลมาแล้วก็หายไปเลยว้าซึ้งตัวแล้วแบบ MV ยังไม่เสร็จเลยถ้าสมมุติใครไปตามเขาได้ก็บอกว่าช่วยกลับมาตามทำ MV ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
จบแล้วจะเป็นเรื่องเล่าๆจะเป็นเรื่องเล่าให้ลบมันออกไปตัดใจเดียวอีกไม่นานเกินไปค่อยรอวันใหม่นะที่ผ่านมาปล่อยมันไปลืมมันไปซะ